ับสันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ไป9ประตูครับจากญี่ปุ่นแต่เล่นให้เวียดนามนะครับแบบไทยซองนำนะครับคาซุยะชิมิสุไป9ประตูครับวันนี้ทีมที่3ยิง2ประตูครับไทซอนนำนะครับจากเวียดนามนะครับคว้าอันดับ3นัดชิงอันดับ3ก็ชนะ AGMK จากอุซเบกิสถานนะครับ6ประตูต่อ4ครับไทซอนนำนี่เป็นแชมป์ฟุตซอลลีกของเวียดนาม6สมัยนะครับ2010 2013 2014 2016 17และ18นะครับในระดับ AFC นี่เคยเป็นรองแชมป์นะครับก็คือปีที่แล้วครับ2018แล้วก็ได้อันดับ3 2ครั้งครับ2015 2017แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับ2019ก็ถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับไทซอนนำทีมนี้ในระดับเอเชียนี่ก็เป็นรองแชมป์แล้วก็เป็นอันดับ3